สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ดอราซิลมาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะมาสอนเราใน Kingdom Warriors Thailand นะคะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆนะคะไม่อยากให้เสียเวลาเลยนะคะจะมอบเวลาให้กับอาจารย์ดอราซิลค่ะ Please Pastor Dora Sil thank you very much for sharing with us today Thank you, Deborah. Amen. It's nice to be with you all. So I'm sharing with you today how to have the peace of mind. วันนี้นะคะดิฉันดีใจมากๆที่มาอยู่ร่วมกันแล้ววันนี้จะแบ่งปันเรื่องว่าเราจะมีสันติสุขในจิตใจได้อย่างไร So the Holy Spirit is our life coach, and He wants to give us peace. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นโค้ชชีวิตของเราและต้องการจะให้สันติสุขกับเรา Because the Holy Spirit functions in an atmosphere of peace. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติการในบรรยากาศแห่งสันติสุข So the opposite of peace is, of course, fear, being disturbed, being tormented, being agitated. นั้นแน่นอนคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสันติสุขก็คือความกลัวการที่ถูกทำให้หงุดหงิดรำคาญใจหรือว่าถูกทรมานใจ In the book of Job, chapter 3, verse 25, Job said, "The thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me." ในโยบนะคะบทที่สามนะคะข้อที่25นะคะโยบบทที่สามข้อที่25ได้บอกว่าเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคร่ำครามก็มาตกแก่ข้า Now we need to understand that the Bible gives us the key of victory. เราจะต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์นั้นให้กุญแจแห่งชัยชนะกับเรา We need to understand that there is such a thing called spiritual intelligence. เราจะต้องเข้าใจว่ามันมีสิ่งนี้นะคะคือเป็นความฉลาดในฝ่ายวิญญาณ spiritual intelligence So here you can see that there is a connection between fear and the manifestation of evil. ตรงนี้เนี่ยคุณเห็นการเชื่อมโยงกันระหว่างความกลัวกับการสำแดงของความชั่วร้าย And then we can read in 1 John chapter 4 verse 18 fear has torment. เราได้อ่านในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่18บอกว่าความกลัวมันมีความทุกข์ทรมานเข้ามาด้วย So it's very important we understand that what you greatly fear, if you don't do something about it, will come to pass. นั้นเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากลัวอย่างมากถ้าเราไม่จัดการอะไรกับมันในที่สุดมันจะเกิดขึ้น And fear is very bad. Fear is negative. Fear has torment. นั้นความกลัวนั้นแย่มากๆเพราะว่ามันมีการทำให้คนทุกข์ทรมานอยู่ด้วย So another word for fear would be worry. นั้นอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนความกลัวก็คือคำว่าวิตกกังวล To worry means that there is a slight suggestion of negativity in your soul. นั้นการที่เราวิตกกังวลเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีการเสนอแนะที่มันเป็นทางลบเข้ามาในจิตใจของเรา So there is a hint within you that what you know as negative, what you dread, or what you fear as bad might happen. คือมันมีอะไรเข้ามาเสนอแนะข้างในใจบอกว่าสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เป็นทางลบเนี่ยสิ่งที่แย่ๆมันอาจจะเกิดขึ้นกับเรา So that means when you worry, when you dread, there is a connection with the devil that has been made. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดที่เรารู้สึกกลัวเมื่อไหร่ที่เราวิตกกังวลเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกับวิญญาณที่เกี่ยวข้องด้วย So faith connects us with God, fear connects us with the devil. ความเชื่อเชื่อมต่อเรากับพระเจ้าความกลัวเชื่อมต่อเรากับมันThat's why we need to be wise about it. That's why we need to know to deal with fear or worries. ดังนั้นเราจะต้องมีสติปัญญาในเรื่องนี้แล้วรู้จักวิธีที่จะจัดการกับความกลัว One mistake that a lot of Christians make is that we think that everything is up to God. นั้นความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่คริสเตียนมากมายนั้นได้ทำก็คือว่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้า That is such a lie from the devil. นี่เป็นคำโกหกอย่างมากจากมันHow your life turns out to be is not up to God, it's up to you. การที่ว่าชีวิตเราจะออกมาเป็นยังไงมันไม่ได้ขึ้นกับพระเจ้าแต่มันขึ้นกับคุณ So if it's everything is up to God, why did God have to send us Jesus? Why did God have to send us the Holy Ghost?
ถ้าทุกสิ่งนั้นมันขึ้นกับพระเจ้าทําไมพระเจ้ายังต้องส่งพระเยซูทําไมจะต้องส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา We need to understand the key of free will. เราจะต้องเข้าใจถึงกุญแจในเรื่องของเสรีภาพในการเลือก Your life is an accumulation of your choices made by you. ชีวิตของคุณนั้นเป็นการสะสมต่อกันมาในการเลือกในการตัดสินใจของคุณ So God will not force you. พระเจ้าจะไม่บังคับคุณ God respects your free will, whereas the devil will try to crush it. พระเจ้านั้นทรงเคารพทรงให้เกียรติการเลือกเสรีภาพของคุณแต่ว่ามารนั้นพยายามที่จะบีบทำลายมัน So fear is a passive force. นั้นความกลัวนั้นเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานความมืดความทางลบ Faith is an active force. และความกลัวนั้นเป็นพลังงานที่แบบตั้งรับแต่ว่าความเชื่อเป็นพลังงานที่เราเป็นเชิงรุก Remember, faith makes you active, whereas fear makes you passive. ให้เราจำตรงนี้ไว้ว่าความเชื่อจะทำให้เราไปในทางเชิงรุกแต่ว่าความกลัวจะทำให้เราตั้งรับ Fear is a religious spirit. Faith is the spirit of Christ. ความกลัวนั้นเป็นวิญญาณศาสนาแต่ความเชื่อเป็นวิญญาณของพระคริสต์ Fear is faith turned the opposite way, believing that was bad might happen. ความกลัวนั้นเป็นความเชื่อที่อยู่ในทางพลิกกลับไปตรงกันข้ามเชื่อในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี Worry works to anticipate and to confirm the fear. ความวิตกกังวลนั้นทำงานของมันเพื่อที่จะเสริมให้กับความกลัวIt's easy for the flesh to believe the bad, and it's hard for the person to believe the good. มันง่ายที่คนเหล่านั้นจะเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าที่จะเชื่อในสิ่งที่ดี You have to ask yourself who is more convincing, God or the devil? คุณจะต้องถามตัวเองว่าใครนะที่ให้ความมั่นใจให้ชัยชนะได้มากกว่ากันพระเจ้าหรือมาร Premonitions, omens. They are the demonic activities. เรื่องของการใช้ไสยศาสตร์ใช้เครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยเป็นกิจกรรมของวิญญาณชั่ว They form the demonic atmosphere that follows, that hovers over the person. มันเป็นการที่ก่อร่างบรรยากาศที่มาปกคลุมบุคคล So to be afraid of something bad can happen, it's to be the recipient of it and to see that it actually happens. การที่เรานั้นกลัวว่าสิ่งร้ายจะเกิดขึ้นนั้นหมายถึงว่าเรากลายเป็นผู้ที่รับเอาตั้งรับกับสิ่งนั้นและในที่สุดมันก็จะเกิดขึ้น And also you feel that you can't do anything about it and you're just being paranoid about it and it's terrible for you. และคุณรู้สึกว่าคุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วคุณก็กลัวตื่นตระหนกกับมันมันแย่มากๆ And when it does happen, you feel terrible. You feel so fearful and so tormenting. และเมื่อมันเกิดเช่นนั้นจริงๆเนี่ยคุณก็รู้สึกแย่แล้วคุณก็รู้สึกว่าถูกทำให้ทุกข์ทรมานYou feel that you are such a victim, and you feel that you can't do anything about it. คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นเหยื่ออย่างมากแล้วก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ So God to you then becomes like a tyrant, a master. And he can just give you whatever he wants. และความคิดที่เรามีต่อพระเจ้าเราจะคิดว่าพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเจ้านายที่เป็นแบบเผด็จการจะให้อะไรกับเราก็ได้ So that's not the God of the Bible. That's the devil. นั่นไม่ใช่พระเจ้าตามพระคัมภีร์นั่นเป็นมารต่างหาก So the God of the Bible is very loving. Is very kind. พระเจ้าแห่งพระคัมภีร์ของเราเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความใจดี So God is love. He doesn't operate like that. พระเจ้าคือความรักพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติการแบบนั้น Peace of mind is a gift from God. สันติสุขของความคิดและจิตใจนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้า So we need to affirm it and we need to rest in it. เราจำเป็นต้องยืนยันรับรองในสิ่งนี้และพักสงบอยู่ในสิ่งนี้ We must use faith for our problems. เราจะต้องใช้ความเชื่อสำหรับสถานการณ์ของเรา Faith in God, faith in God's answers. มีความเชื่อในคำตอบของพระเจ้า That's the only way to live.
นี่แหละเป็นวิธีเดียวที่เราจะดำเนินชีวิต That's the only way to live a healthy and a joyful and a successful life. เป็นวิธีเดียวที่ดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ So you have divine health, you have divine provision, you have divine healing, you have eternal life instead of the attacks of sickness, the attack of death. เรานั้นมีการรักษาเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสุขภาพดีที่มาจากพระองค์เรามีชีวิตที่เป็นชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มาให้กับเราแทนที่จะได้รับเอาการโจมตีจากมารซาตาน So you always win. There is no platform for the devils to hurt you. นั้นเราจะชนะเสมอไม่มีเวทีเลยสำหรับมารที่จะมาโจมตีเรา So we must affirm God's answers, God's solutions, not the devil's problems. เราจะต้องยืนยันไปกับทางแก้ของพระเจ้าคำตอบของพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาจากมาร I decide that I'm not a mouthpiece for the devil. I don't magnify, I don't advertise his attacks. อันดิฉันตัดสินใจว่าจะไม่เป็นปากให้กับมารดังนั้นเนี่ยจะไม่ขยายความไม่พูดเกินจริงในเรื่องของการโจมตีการสิ่งเลวร้ายของมารที่มันเกิดขึ้น So I don't entertain the words that talk about problems, attacks. ดิฉันไม่ทนฟังคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีการเป็นปัญหาต่างSo I don't perpetuate the problems in my mind. ๆดังนั้นเนี่ยดิฉันไม่ให้ความคิดไอ้ปัญหาต่างๆมันก่อร่างในความคิด And I don't perpetuate the problems in the mind of my hearers. และดิฉันก็จะไม่เอาปัญหาต่างๆเนี่ยไปใส่ไปสุมหัวให้กับผู้ฟังด้วย And I don't allow the devils to hold on to what is bad to stay in the memory, the mind, and the emotions of our people. และดิฉันจะไม่ยอมให้มารเนี่ยเอาความปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่ในความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เป็นผู้ฟังด้วย Because whatever you hold or whatever you allow to stay in your memory, in your mind, they become reinforced. เพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เรายอมให้มันก่อตัวแล้วเป็นความทรงจำในจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นมีพลังมากยิ่งขึ้น They become affirmed, they become energized to multiply. มันก็ได้รับการรับรองยืนยันแล้วก็ได้รับการเพิ่มพลังและทวีคูณขึ้น And when they have enough energy, then they will manifest. แล้วเมื่อมันมีพลังงานมากพอเนี่ยมันก็จะสำแดงตัวออกมา Remember, devils have to work through people in order they can attack them. ดังนั้นเนี่ยเราให้เราจำตรงนี้ว่ามารจำเป็นต้องทำงานผ่านคนเพื่อที่จะไปโจมตีได้ People are the agents on earth to decide what to happen. คนนั้นเป็นเหมือนกับผู้แทนที่อยู่บนโลกนี้ที่เราจะตัดสินใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น We can decide what's going to happen, good or bad or devilish. เราสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีหรือสิ่งที่มาจากมารOur expectations and affirmations are very, very important. สิ่งที่เป็นความคาดหวังของเราและการรับรองยืนยันของเราสำคัญมากๆ Have you ever come across people who are always expecting the bad to happen? เคยเจอไหมคนที่แบบว่าคาดว่าจะเจอสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเลย It seems like it's a lot easier to expect what is bad to happen. มันเหมือนกับว่าง่ายกว่ามากที่จะคาดว่าสิ่งที่มันแย่จะเกิดขึ้น Haven't you noticed on the social media, in the news, they're always talking about what's gonna happen, which is bad. เราเห็นไหมในข่าวในโซเชียลมีเดียนะก็พูดถึงว่าอะไรแย่ๆจะเกิดขึ้นบ้าง We have to go against the tide. เราจำเป็นต้องทวนกระแส We have to go against the crowd. เราจะต้องต้านกระแสของมวลชน The crowd is always pessimistic and negative. มวลชนเนี่ยมักที่จะคิดในทางลบเสมอแล้วก็คิดในสิ่งที่แย่เสมอ Remember, God has given us the power to believe. ให้เราจำตรงนี้พระเจ้าทรงให้พลังให้ฤทธิ์เดชที่เราจะเชื่อได้ We have to choose to believe what is good or what is bad. เราจำเป็นต้องเลือกที่จะเชื่อว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดี
We need to choose to believe whether we can conquer and overcome and change, or we just become passive and victims. เราจะต้องเลือกว่าเราจะเลือกที่จะมีชัยชนะแล้วก็เอาชนะเหนือสิ่งนั้นหรือเราจะเลือกที่จะเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกรับเอากับปัญหาต่างๆเฉยๆ And what we believe about others is also very important. และสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับคนอื่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย So do we believe in the good in people or do we believe in the bad in people? คือเราเชื่อในสิ่งดีของอีกของคนอื่นหรือเชื่อในสิ่งแย่ๆของคนอื่น Do we allow people to make mistakes and still believing in them for the good? เราปล่อยเราอนุญาตให้คนเนี่ยที่จะทำพลาดได้และยังเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอหรือไม่ Are we constantly being critical, judgmental, unforgiving in our memory? ในความทรงจำของเราเนี่ยเรามักจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตัดสินอยู่เรื่อยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ยกโทษให้ด้วย Or are we willing to forgive, to let go, forget, and to remember the bad no more? หรือว่าเรานั้นที่จะเต็มใจในการที่จะยกโทษในการที่จะลืมสิ่งนั้นไปแล้วก็ไปต่อไปข้างหน้าด้วยกันได้ So when we stop the bad in our mind, in our memory, we stop the bad from coming to pass for ourselves and for somebody else. เมื่อเรานั้นยับยั้งแล้วก็หยุดสิ่งที่แย่ๆที่มาในความทรงจำในความคิดของเราเราก็ยับยั้งสิ่งนี้ในคนอื่นด้วย Read Matthew chapter 6 verse 15. ให้เราอ่านมัทธิวบทที่6ข้อที่15 This is what Jesus is saying. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. มัทธิวบทที่6ข้อที่15ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์คนอื่นพระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน So forgiveness has the power to cancel the bad from coming to pass in your life and the person's life. ดังนั้นเนี่ยการยกโทษให้มีพลังมีฤทธิ์เดชในการที่จะยกเลิกสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาถึงชีวิตของคุณและชีวิตของคนอื่นด้วย So forgiveness is actually spiritual power ดังนั้นการยกโทษนั้นเป็นพลังฝ่ายวิญญาณ that works both ways for yourself and the person you forgive. ซึ่งทำงานทั้งสองด้านทำงานกับตัวคุณเองและคนที่คุณยกโทษให้ด้วย You shift the atmosphere. คุณชิฟคุณปรับเปลี่ยนบรรยากาศ You change the spiritual activities in the invisible realm. คุณเป็นการเปลี่ยนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมิติที่มองไม่เห็น So when you react in a positive, in a godly way, you believe the good is going to happen instead of the bad for the person. เมื่อคุณนั้นตอบสนองไว้ในทางที่เป็นแบบของพระเจ้าในทางบวกนั้นเป็นการที่คุณเชื่อมั่นในสิ่งดีของคนที่ทำไม่ดีได้ So for the person whom you had judged in the past or disliked in the past, now you stop that recycle of what is bad. ดังนั้นเนี่ยคนที่คุณเคยตัดสินพิพากษาเขาหรือว่าไม่ชอบเขาในอดีตให้หยุดสิ่งเหล่านั้นไว้ให้จะวงจรนี้ไม่ไปต่อเนื่อง And in so doing, you set the captive free from repetitive and continual demonic oppression. นั้นในการทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นการที่คุณหยุดยั้งที่ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในกิจกรรมของฝ่ายวิญญาณความชั่ว You change the atmosphere of the relationship between the two of you. คุณเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศฝ่ายวิญญาณความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคน You break the attitudinal problem that had always followed you and the person. คุณนั้นเป็นการที่เบรกทำลายสิ่งที่เป็นปัญหาในด้านทัศนคติท่าทีระหว่างคุณสองคน So the newness then comes. เพื่อที่ให้สิ่งใหม่นั้นมาถึงได้ Not the continual, repetitive, ongoing, generational, sinful manifestations anymore. ไม่ใช่เป็นการสำแดงที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในทางที่ไม่ดีอีกต่อไป Why? Because you had stopped affirming the problem and you had started to begin to affirm the answer. นั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะคุณนั้นได้หยุดแล้วในการที่จะรับรองปัญหาต่างๆแต่คุณนั้นเริ่มต้นที่จะรับรองทางออกของปัญหา Believe, but please believe.
This works. ขอให้เชื่อจริงๆนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันใช้การได้ When you change from the negative to the positive, everything about you starts to change. เมื่อคุณเปลี่ยนจากทางลบเป็นทางบวกทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปincluding your health, รวมทั้งสุขภาพของคุณด้วย your finances, การเงินของคุณ your relationships, ความสัมพันธ์ต่างๆของคุณ everything starts to shift. ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มปรับเปลี่ยนไป Because you've chosen to move in the realm of God instead of moving in the realm of the devil. เพราะว่าคุณได้เลือกที่จะขับเคลื่อนในมิติของพระเจ้าแทนที่จะอยู่ในมิติของมารYou know why some Christians don't get healing? รู้ไหมว่าทำไมคริสเตียนบางคนไม่ได้รับการรักษา They've had a lot of people lay hands on them. เขาได้รับคนมากมายมาวางมืออธิษฐานเผื่อพวกเขาBecause they are locked in the negative. เพราะว่าพวกเขานั้นถูกล็อกเอาไว้ในสิ่งที่เป็นทางลบ Locked in the sense realm. ถูกล็อกไว้ในมิติของอารมณ์ความรู้สึก If I don't feel the anointing, if I don't feel the healing, then God has not healed me. โอ้ถ้าฉันไม่สัมผัสได้ถึงการเจิมการรักษาเยียวยาพระเจ้าไม่ได้รักษาหรอกFaith does not move in the sense realm. ความเชื่อไม่ได้ขับเคลื่อนในมิติของอารมณ์ความรู้สึกFaith moves in your spirit. ความเชื่อเคลื่อนในจิตวิญญาณของคุณ You believe in God's word whether you feel it or not. ให้คุณเชื่อในพระคำของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่ก็ตาม And as you hold on to God's word in faith, และเมื่อคุณยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อ then the feelings will come later. และความรู้สึกมันจะตามมาทีหลัง It is our decision not to react to the bad, the negative, and the undesirable. เป็นการตอบสนองของเราว่าเราจะไม่ไปทำตามสิ่งที่เป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งที่แย่ When we decide not to be perpetuating what is bad by fear or worries, เมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม่จมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความกลัวหรือความวิตกกังวล When we decide not to be sense-driven, not to be short-sighted, เมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ถูกผลักดันด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือการที่เราสายตาสั้น but believe in the rulership of God, the governance of God, แต่เชื่อในการปกครองในการครอบครองของพระเจ้า then we defeat the devil. นั่นแหละเราทำให้มารมันพ่ายแพ้ When we believe that sickness is a result of sin instead of believing in the physiology of the body, เมื่อเรานั้นเชื่อว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นผลจากความบาปไม่ใช่จากการเสื่อมของร่างกาย then God's word starts moving on our behalf. นั้นพระคำของพระเจ้าเริ่มขับเคลื่อนทำงานในชีวิตของเรา Because remember, the Holy Spirit works with the word of God. ให้เราจำตรงนี้ว่าพระวิญญาณทำงานร่วมกับพระคำของพระเจ้า You have to believe in the word, agree with the word for the Holy Spirit to work with you. คุณจำเป็นต้องเชื่อและเห็นด้วยกับพระคำของพระเจ้าเพื่อที่พระวิญญาณจะทำงานด้วยกันได้ Because the Holy Spirit won't work against you. เพราะว่าพระวิญญาณจะทำงานต่อต้านคุณ If you just keep believing in your body more than you believing in the word of God, then the Holy Spirit can't work. ถ้าคุณยังคงเชื่ออยู่ในสภาพร่างกายอะไรของคุณดังนั้นพระวิญญาณก็ไม่มีพื้นที่ทำงาน So worries, fear, and negative mindset is not being realistic or cautious. การที่เราเต็มไปด้วยความกลัวความวิตกกังวลแล้วก็มีความคิดในทางลบนั้นไม่ได้อยู่ในความเป็นจริง If you be very honest with yourself, you know, a lot of Christians, I'm talking about Christians, believe more in the doctor or in science, medical science, than in the word of God. ถ้าเราแบบพิจารณาตามความเป็นจริงอ่ะดิฉันขอพูดถึงเป็นคริสเตียนมากมายที่เชื่อในคุณหมอและวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่าพระคำของพระเจ้าซะอีก And then the way that your body feels then becomes very overwhelming. And then the devil will start to drive you, you know, will start to push you. And then you become so overwhelmed or what's that, victimized by the sickness. และเมื่อคุณปล่อยให้ความเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งที่มาขับผลักดันของเราเนี่ยทำให้มารซาตานนั้นเข้ามาขับเคลื่อนมาผลักดันชีวิตของคุณได้
You know, a lot of times you notice that we can be victorious Christians when everything goes well. เพราะคือมากมายเลยทีเดียวที่เรารู้สึกว่าเรามีชัยชนะเมื่อเราไม่ตกเป็นเหยื่อเมื่อทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้ด้วยดี But then as soon as things go wrong, oh, I'm not sure if it's so easy to be a Christian. Maybe God wants me to suffer. นั้นก็แต่ว่าเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เกิดขึ้นตามใจคิดเนี่ยมันก็เอ๊ะพระเจ้าอยากให้เราเป็นคริสเตียนหรือเปล่าทำไมทนทุกข์ Remember, negative faith brings about a negative result. ให้เราจำตรงนี้ว่าความเชื่อในทางลบจะให้เกิดผลในทางลบ When we expect the bad to come, the bad will come. ถ้าเราคาดหวังสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายก็จะมาถึง Why don't we turn it around? Expect the good to come. แต่ถ้าเราพลิกกลับมันกลับล่ะให้เราคาดหวังสิ่งดีจะมาถึงเรา Remember, good comes from the word God. นั้นให้เราจำตรงนี้ว่าสิ่งดีมาจากคำนี้ก็คือพระเจ้า Believe in God's more than good and perfect will for you. นั้นเชื่อในพระเจ้ามากกว่าที่แค่เรื่องน้ำพระเรื่องเชื่อในพระเจ้าในน้ำพระทัยที่ดีและสมบูรณ์สำหรับเรา Remember, David said, I would have fainted if I had not believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. นั้นจำให้นึกถึงตรงนี้ดาวิดได้บอกว่าข้าพระองค์นั้นก็คงจะเป็นลมไปแล้วถ้าเราไม่เชื่อที่จะได้เห็นความดีของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็น Look at Matthew chapter 6 verse 10. Let's finish with this. ให้เราจบด้วยพระคำตอนนี้คือมัทธิวบทที่6ข้อ10 This is how Jesus taught us to pray. นี่เป็นวิธีที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐาน Jesus said, pray like this, your kingdom come, your will be done where? On earth, as it is in heaven. พระเยซูบอกว่าพวกท่านจงอธิษฐานแบบนี้ว่าขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จที่ไหนคะในสวรรค์เป็นอย่างไรมาให้เป็นเหมือนในแผ่นดินโลก So we see the kingdom of God, where? On earth. เราเห็นอาณาจักรของพระเจ้าที่ไหนคะบนแผ่นดินโลกนี้ We see the will of God manifesting where? On earth. เราเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำแดงที่ไหนคะที่แผ่นดินโลก So that's constantly happening in our lives. และนี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา God is greater than the devil. The Holy Spirit is leading and protecting us all the time while we are living on earth. พระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่มากกว่ามารมากนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราขณะที่เราดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลก Not circumstances, not people, not devils driving, haunting, and hurting us. ไม่ใช่สถานการณ์ต่างๆที่นำเราไม่ใช่มารซาตานที่มาขับเคลื่อนเราไม่ใช่ความรู้สึกของเราที่นำมาแล้วหลอกหลอนเรา So it boils down to you and I exercising our free will. นั้นก็มาถึงจุดนี้ก็คือที่คุณและดิฉันเนี่ยจะมาใช้เสรีภาพในการเลือกของเราChoosing to believe, choosing to trust in everyday practical living. เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะไว้วางใจในการดำเนินชีวิตทุกๆวัน I'm demonstrating my faith in God's word, not fear in the devil's attacks, threatenings, and omens. ซึ่งเหล่านั้นใช้สำแดงให้เห็นถึงความเชื่อในพระคำของพระเจ้าแทนที่จะไปเชื่อในการขู่หรือไสยศาสตร์หรือแผนการคุกคามของมันDon't be always listening to the end time news. อย่าไปแบบฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยุคสุดท้ายตลอดเวลา Whether it's end time or not, you choose to live a victorious life. ไม่ว่าจะเป็นยุคสุดท้ายหรือยังไงก็ตามคุณเลือกที่จะมีชีวิตที่เป็นผู้ชนะ Exercise your wisdom to live by the guidance and the discipline of the Holy Spirit. ให้เราใช้สติปัญญาที่จะดำเนินชีวิตตามการทรงนำวิถีทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Discipline yourself to be spiritual, not carnal. ให้เรามีวินัยกับตัวเองที่จะเป็นฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนัง To be kingdom minded, not worldly minded. ที่จะมีความคิดแบบอาณาจักรไม่ใช่คิดแบบโลก Don't keep watching the news and then the news become, you know, more powerful than the word of God. อย่าดูแต่ข่าวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งข่าวนั้นเนี่ยมีพลังมากกว่าพระคำของพระเจ้า The Holy Spirit is your life coach.
พราะวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นโค้ชชีวิตของเรา He's above. พระองค์ทรงอยู่เหนือAbove all the events of the world, all the bad things in the world. เหนือทุกเหตุการณ์เหนือทุกสิ่งที่เลวร้ายทุกอย่างในโลก Follow him. ติดตามพระองค์ Listen to him. ฟังพระองค์ He will always lead you in victory. พระองค์จะนำคุณในชัยชนะเสมอ Amen. เอเมน Let me pray for you now. ขออธิษฐานเผื่อคุณนะคะเวลานี้ Father, I give you thanks and praise. พระบิดาลูกขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ That indeed we are the called out ones. เพราะว่าแท้จริงเราก็คือผู้ที่พระองค์ทรงเรียกออกมา You have delivered us from all the attacks, from all the lies of the devil. พระองค์ได้ปลดปล่อยเราแล้วจากการโจมตีจากคำโกหกหลอกลวงทุกอย่างของมันWe have been delivered out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. เราได้รับการปลดปล่อยออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่าง In you there is light, not darkness. ในพระองค์มีความสว่างไม่ใช่ความมืด In you there is life, not death. ในพระองค์นั้นมีชีวิตไม่ใช่ความตาย You are the hope that never fails. พระองค์คือความหวังที่ไม่มีทางล้มเหลวเลย Father God, we lay hold of your wisdom. พระบิดาเจ้าเราขอยึดเอาสติปัญญาของพระองค์ Your grace, พระคุณของพระองค์ power. ฤทธิ์เดชของพระองค์ Thank you, Holy Spirit. ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ You are our life coach. ที่ทรงเป็นโค้ชชีวิตของเรา And we choose to follow you. และเราเลือกที่จะติดตามพระองค์ We choose to practice your discipline. เลือกที่จะมีวินัยกับชีวิตของเรา And we have long-term victory. และเราจะมีชัยชนะที่ยั่งยืนถาวร You have given us such a good life. พระองค์ทรงให้ชีวิตที่ดีมากกับเรา Both in this world and in the world to come. ทั้งในโลกนี้และโลกข้างหน้าที่จะมาถึง And for that we are truly grateful. และด้วยสิ่งนี้เองเราขอบคุณพระองค์อย่างแท้จริง Bless your people with your peace. ขอทรงอวยพรคนของพระองค์ด้วยการประทานสันติสุข Protect the minds of your people. ขอปกป้องความคิดจิตใจของคนของพระองค์ With your peace. ด้วยสันติสุขของพระองค์ And your victory. และชัยชนะของพระองค์ In Jesus' name. อธิษฐานในพระนามพระเยซู Amen. เอเมนเอเมน Amen. Thank you very much. God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณมากๆค่ะ Thank you. Bye bye. บ๊ายบาย